ก็มาติดตามกันนะครับเป็นคู่ที่2คู่แรกมีการน็อกกันเกิดขึ้นมาดูคู่นี้น็อกหรือไม่นะครับแม่อาจจะติดเชื้อกันมาจากคู่แรกนะพี่ป๋องนะครับนะครับก็ไม่แน่นะครับครับก็ยกแรกครับยังดูใจกันอยู่รูปร่างนี่ถือว่าไม่ห่างกันนะครับแต่ความหนานี่จะอยู่ที่กางเกงแดงบุรีรัมย์นะครับเจอกับระนองครับระนองก็เป็นเมืองน่าเที่ยวบุรีรัมย์ก็เป็นเมืองกีฬาครับโอ้ทุกวันนี้อย่าว่าแต่ระดับประเทศเลยครับโด่งดังไประดับเอเชียไปแล้วครับเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์เปิดคาแซวกันเงินครับอ้าวเตะตัดล่างลูกนี้ครับเสียหลักล้มลงไปเป็นการทักทายกันครับมาดูกันว่าคู่นี้จะจบแบบไหนชื่อขาวผ่องไม่มีเยอะมากครับแต่คนนี้ขาวผ่องพอเพชรมณีกางเกงสีแดงครับยกที่2คู่ที่2ครับมุมแดงนี่ขาวผ่องพอเพชรมณีน้ำเงินอินทรีดำรุ่งถาวรมวยบุรีรัมย์ตะเกียงสีแดงครับน้ำเงินนี่มวยจากภาคใต้ครับระนองเมืองฝน8แดด4อย่างที่มิสเตอร์ป๋องได้ว่าไปนะครับครับตอนนี้เปิดเกมเดินชนกันแล้วครับมีน็อกมีนับไหมคำถามตามมาเพราะว่าคู่แรกนั้นไม่มีนับแล้วมีน็อกเลยครับน็อกนั้นมี2แบบมิสเตอร์ทางนั้นกุมารดำครับถ้ากรรมการนับถึง10นั่นคือ KO น็อกแบบน็อกเอาเลยถ้ากรรมการยุติการชกยุติการชกแบบเมื่อกี้คู่หนึ่งเนี่ยเป็นเทคนิคอลน็อกเอาครับครับแบบไม่มีการนับถ้าจะนับนับแค่3นับแค่3ก็เทคนิคอลน็อกเอาครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับมี KO แล้วก็ TKO ถ้าแตกก็เป็น TKO ยกอะไรก็ว่าไปแบบแพทย์จับแล้วก็วงเล็บว่าแพทย์แผลแตกแผลแตกก็เรียกว่าแผลแตกครับนะครับภาษามวยบ้านเราเนี่ยจะจับแบบ TKO หมดทางสู้ก็เป็น TKO เหมือนกันนะครับแบบหมดทางสู้มันมีวงเล็บต่อครับเราจะได้รู้ว่าชนะแบบไหนเอาละครับแต่ว่าคู่นี้จะเป็นแบบไหนครับอยู่ที่นักมวยบนเวทีต้องเลือกอะไรครับจะจบแบบครบ5ยกหรือจะไม่ครบ5ยกมันก็มีแววนะเพราะว่าดุเหลือเกินครับดูครับเล่นเกมเลยชีพได้ชีพครับโอ้อินซีดำถือว่าเป็นมวยเก่งทางใต้เขาเลยครับอินซีดำลูกถาวรคนนี้ครับเดี๋ยวชกมวยในเจ้าเล่ห์ด้วยนะครับอินซีดำครับบางทีมงานมนสุราษฎร์อ่ะเขามาคู่กับไก่ชนเอาล่ะครับพยายามจะไม่ให้ทางด้านของมุมแดงขึ้นคอนะครับขาวพองเตะซ้ายมาครับนี่ครับต้องอาศัยความใหญ่แหละครับขาวพองครับเรื่องของฝีมือความแพรวๆนี่อยู่ที่ทางด้านของเจ้าอินซีดำครับครับฟันศอกขวาครับขาวพองครับมาแล้วครับแม่สับศอกแต่ดีก็มีขาวพองสิทธิชูชัยนะครับสีผิวแบบเนี้ยฮะครับเดี๋ยวนี้มาเป็นพิธีกรผู้บรรยายมวยเลยนะใช่แล้วครับที่เป็นนักมวยก็มีหนึ่งเดียวคนนี้แหละครับแต่ว่าขาวพองที่ดังๆอยู่ทางฝั่งอีสานนะคุณป๋องครับขาวพองลูกสุรธรรมอ่ะสูงๆยาวๆก็ไปทางอีสานนะบุรีรัมย์หรือเปล่าคนนี้ผมจำไม่ได้จังหวัดอ่ะลูกขาวพองลูกสุรธรรมหรืออะไรเนี่ยอยู่ในสายของทางด้านต่อศิลาชัยเขาอ่ะครับก็ว่ากันไปครับบนเวทีก็ออกอาวุธกันไม่หยุดนะครับเนี่ยครับแข้งซ้ายของอินซีดำครับแล้วก็ไล่ขาไม่ยอมให้ขาวพองขึ้นบนได้เหมือนกันอ่ะโมดโยครับชมกันต่อครับยกที่3ครับยกที่3นะครับกรรมการอภิศักดิ์ลับเลี่ยไปครับสับมือชกอินซีดำนี่ขยับเดินนะครับเดินชนไปเรื่อยครับอินซีดำครับเตะขวาครับขาวพองครับประสานแข้งครับนี่ครับมวยตัวเล็กครับต้องเดินลงทุนอินซีดำขยับกระชับเข้ามานะครับส่วนทางด้านกางเกงแดงนี่เป็นฝ่ายตั้งรับครับเจ้าขาวพองเอาบิดมาลูกนี้บิดแล้วเสียบหลุดออกไปนอกเชือกทั้งคู่ครับกรรมการก็ต้องดูด้วยนะมวยเดินมวยหนีมวยลงทุนคนนี้ครับคืออินซีดำครับเปิดเกมแล้วเป็นฝ่ายลงทุนตลอดในขณะที่ขาวพองเนี่ยตั้งรับจังหวะ2จังหวะ3ครับฉะนั้นกรรมการก็ต้องให้ละเอียดด้วยครับมวยเดินมวยหนีเดินโดนหรือหนีโดนนี่ก็ต้องดูให้ละเอียดเลยครับก็มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินอยู่แล้วนะครับครับคือมองยังไงก็ได้ครับมองให้เหมือนกรรมการนะครับโอ้โหไม่มีทางจนนะครับนี่คือเรื่องที่ยากที่สุดครับแต่ว่าถ้าแบบเดินชนเล็กวันนั้นเราขอค้านหน่อยนะ
เอาครับดูวงในผลักเข้าไปแล้วเตะด้วยซ้ายแม่ดักเข่าคืนมาครับวงในคนหนึ่งขวางคนหนึ่งจะล็อกนี่ครับอินทรีดำเนี่ยพยายามจะเข้าไปจับในแม่แต่ว่ายังขึ้นบนไม่ได้กว่าจะขึ้นได้เนี่ยเจ้าขาวของนี่ตีไป 3-4 เมตรแล้วครับชื่อดีกว่านะครับทางด้านของอินทรีดำครับเตะซ้ายมาดักแทงเข่าขวาครับขาวพองครับแทงซ้ายครับขาวพองอินทรีดำแม่ยังตีไม่ได้เหมือนกันครับพยายามกดแขนไว้ครับกดแขนไล่แขนไว้เจอเข่าขวาของขาวพองอีกแล้วครับคงรู้นะพี่แก่นะถ้าปล่อยให้อินทรีดำขึ้นคอได้เดี๋ยวเป็นเรื่องครับเออต้องแก้แล้วครับปล่อยคู่ต่อสู้ขึ้นคอขึ้นบนไม่ได้เลยครับมวยเข่าพยายามกดแขนเอาไว้ครับสองข้างกดสองข้างไม่ได้ข้างใดข้างหนึ่งก็ยังดีครับแต่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนบอกความสำเร็จจะอยู่ที่นั่นนะเริ่มแล้วนะครับเริ่มทำได้ดีขึ้นครับขาวพองแข้งขวาครับอินทรีดำเสียบเข่าซ้ายมาเจอเข่าซ้ายของขาวพองครับหมุนหาเหลี่ยมตีได้ไม่ได้ก็เสียบซ้ายครับแม่อินทรีดำยกขาซ้ายขึ้นมาเร็วมากครับตีเข่าขวาขึ้นครับขาวพองอ้าวตอนนี้ในลุ้นล้วนครับจังหวะนี้ตีไม่ได้แยกมาก่อนครับเดินเหมือนเดิมครับอินทรีดำไม่มีเกียร์หลังครับเกียร์หน้าอย่างเดียวเล็กกว่านะแต่ว่าเกียร์หน้ามวยบุกมวยเปิดเกมเข้าไปสู้ในยังตีกันไม่ชัดเจนเพราะต่างฝ่ายต่างกันโดยเฉพาะทางด้านขาวของนี่แกกดแขนไว้ข้างตลอดเลยเอาครับตีได้ไหมครับตีเข่าซ้ายครับขาวของครับตีเข่าขวาครับดึงดึงไม่ไปครับเวียงเวียงไม่ล้มดูครับพยายามจะหักคู่ต่อสู้ให้ล้มนี่ส่งท้ายหมดยกที่3ครับเหมือนจะยังโต้ยังเถียงและยังกันได้ฮะเกมก็ยังไม่ไปไหนคู่ขี้สูสีครับเดินทางมาถึงยกที่4เบียดเย็ดอาร์ตเลยนะครับคู่ที่2ตีเข่าซ้ายมาครับอินทรีดำอินทรีดำมีเปิดเกมนะครับอยู่ที่ขาวพองแล้วครับแกจะรับได้มากน้อยขนาดไหนครับเดินต่อครับอินทรีดำแข้งขวาสกัดเอาไว้ครับนี่ครับสกัดด้วยขวาแล้วก็ซ้ายครับขาวพองอินทรีดำถึงตัววงในยัดด้วยซ้ายตอนนี้นี่มีเถียงทุกเม็ดเหมือนกันแล้วครับขาวพองพองไม่หนีมากครับถ้าถอยมากตั้งรับมากไปก็ไม่ดีครับทางด้านขาวพองนี่ครับเพราะอินทรีดำนี่จะโจมเข้าใส่แล้วสาดแข้งนำแล้วจับในต่อแต่ลูกจับเริ่มจับได้แล้วครับทางด้านอินทรีดำเริ่มคีบได้ครับเริ่มคีบได้ฮะแล้วเวลาจับคอล็อกคอดีโอ้โหเรี่ยวแรงมันหายไปด้วยนะครับทีบซ้ายเลยครับขาวพองครับสู้ยิบตาครับอินทรีดำฮุกซ้ายเตะซ้ายตามครับแทงเข่าขวาเดี๋ยวเจอฤทธิ์ของมวยตัวเล็กเข้าให้ครับขาวพองตอนนี้อินทรีดำนี่เร่งเครื่องแล้วครับยับด้วยขวาเนี่ยครับเสียบแล้วคาเลยครับมีทุกชุดมีทุกลูกครับตอนนี้อินทรีดำบอกจะมาแจ้งเกิดให้ได้ครับฟอร์มดาวลงไปหน่อยก่อนหน้านั้นก็ทำท่าจะเป็นดาวรุ่งหมัดฮุกซ้ายไม่มีอื่นใดครับแต่ฟัดในเลยมั่นใจในพละกำลังและมั่นใจในเกมจริงๆของอินทรีดำจังหวะยัดไส้นี่ครับอินทรีดำจะทำได้ดีครับแต่ว่าขาวพองก็โต้ทุกลูกครับโยนเข่าขวาครับขาวพองครับทิ้งออกก่อนครับทิ้งออกก่อนแล้วก็เวียงมาตีเข่าขวาครับนี่ครับขาวขวางไว้อินทรีดำโอ้ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะตอบโต้ได้ครับก็เลยต้องขวางไว้ก่อนครับป้องกันเอาครับแยกออกมาก่อนในช่วงปลายยกที่4ครับชิงเดินแล้วครับขาของเตะขวานำเข้าไปแต่ดูลูกดักอินทรีดำนี่มีโต้มีเถียงโอ้ถึงตรงนี้นี่ยังมองไม่ออกขยับขยับครับแข้งขวาครับขาพองขวาอีกเม็ดครับแต่อินทรีดำเข้าไปขวางกระตุกลูกนี้ก็เนี่ยครับโอ้โหทำมานี่มาเจอเหลี่ยมพลิกนี่หายไปเลยเหมือนกันครับอินทรีดำแต่ว่ายังพลิกสถานการณ์ได้คืนนะเจออีกชุดนี้นี่สองชุดนี่ทำให้ขาวผ่องไม่มีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยครับโอ้คือมวยล้มนี่เรี่ยวแรงมันหายไปเยอะแทงขวาครับแม่กระโจนแทงเลยครับขาวพองโอ้เนี่ยครับเกมนี้นี่เดี๋ยวยังมองไม่ออกจริงๆครับดีคนละอย่างเนี่ยขวาสกัดแล้วครับ
อินทรีดำถึงตัวหมดยกที่4ต่อ2นาทีพยายามดีเหลือเกินครับอินทรีดำแล้วมาโดนประมาณไม่ถึง1นาทีของปลายยกเลยครับเจอเหลี่ยมพลิก2ครั้งของทางด้านขาวผ่องล้มอยู่ข้างล่างเลยทางด้านอินทรีดำเอาครับเหนื่อยนะครับยกนี้ยกนี้เป็นยกสุดท้ายอินทรีดำต้องเดินแล้วครับต้องใช้ไพ่ใบสุดท้ายอ่ะภาษามวยเขาชอบพูดเอาไว้ว่าไพ่ใบสุดท้ายก็คือหมัดกับศอกครับครับต้องทิ้งแหละครับทิ้งไพ่ใบสุดท้ายออกมา3นาทีสุดท้ายนี่ทำไมต้องทำแหละครับไม่มีโอกาสยกต่อไปแล้วนะครับเร่งขึ้นมาเร่งขึ้นมาโอ้ดูอ้าวรัวหมัดเนี่ยแม่ยังครับยังไม่จบครับพี่แก่ครับคู่นี้อะไรก็ได้ครับออกไปประเภทหนักๆเน้นๆฮะเพื่อทำคะแนนไล่ให้ได้ครับทางด้านอีซีดำวงในเข่ากระทุ้งยัดไส้นี่ทำได้ดีครับลูกจะใส่ของอินทรีดำมีเครื่องหมายการค้าของเขาเลยนะครับเอาละครับมีหมัดมาเสริมด้วยครับตีเข่าซ้ายครับอินทรีดำตัวขาวผ่องต้องโต้นะครับเข่าขวาของอินทรีดำมาอีกแล้วครับขาวผ่องยกซ้ายแล้วก็โหนหน่อยโอ้โหนี่ข้อแขนยังมีพละกำลังครับขาวผ่องนะครับตั้งรับแล้วครับเดี๋ยวเตะสกัดเอาไว้ครับอินทรีดำเข้าไปตื้อเดี๋ยวตื้อเท่านั้นที่ครองโลกแม่แต่ว่าดูครับเก็บอาวุธได้แล้วครับขาวผ่องจะไล่ทันไหมครับจะสติทันไหมครับก็ต้องคิดไว้ทำไว้ฮะแรงรวบครับขาวผ่องครับไม่ได้ปล่อยให้อินทรีดำนี่ฉายเบรกยาวๆครับกรรมการแยกออกมาครับอภิศักดิ์โอ้ยหุกซ้ายหมัดขวาครับโอ้หน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่ประยูนไปแล้วครับทางด้านของเจ้าขาวพองครับถึงก็ต้องถอยครับงานนี้ครับลงไม่ลงมาเป็นชุดนี่ครับคิดไวทำไวด้วยฮะต่อยหมัด1 2แล้วแม่นนะทุกหมัดแล้วมีเติมด้วยข่าวอ้าวๆกรรมการก็ต้องให้โอกาสด้วยครับนี่ครับเตะมาติดบัง3ดอก4ดอกต่อยหมัดเดียวนี่เอาคืนกลับเอ้าลูกสวนกลับครับโอ้โหถือว่าออกอาวุธแล้วก็ทำได้ดีด้วยฮะแต่ว่าคะแนนจะมาหรือเปล่าเท่านั้นนะครับกรรมการจะมองเห็นไหมเดินนะครับทางด้านของอินทรีดำครับเตะขวาสู่ครับอุ้ยพยายามบวกหมัดขวาตีข้อซ้ายครับอินทรีดำแต่ว่าขาวพองเองก็ยุกยิกแหละครับป้องกันตัวโอ้โหคู่ดีนี่มีให้ลุ้นทุกวินาทีเนี่ยครับมาอีกแล้วครับโอ้ยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนโอ้เร่งขึ้นมาครับอินทรีดำถ้าผมถามมิสเตอร์ป๋องหน่อยถ้าให้ฝรั่งต่างชาติที่นั่งชมรอบเวทีเนี่ยให้เขาเดาว่ามุมไหนได้เปรียบหรือมุมไหนจะได้การชูมือเนี่ยผมว่าฝรั่งเขาต้องเดาไม่เหมือนกรรมการแน่แต่ว่านั่นแหละฮะนั่นแหละฮะคือมันเป็นจุดที่ทำยังไงให้ทุกคนมองมวยไทยเหมือนกันหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดใช่ไหมฮะถ้าเกิดฝรั่งมองอย่างคนไทยมองอย่างนี่มันจะไม่เติบโตมันจะไม่โกอินเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบไม่สามารถที่จะผลักดันไปสู่ระดับโลกได้นะครับเอาสุดท้ายนี่เป็นมุมแดงครับขาวพองพอเพชรมณีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนอินทรีดำรุ่งถาวรนะครับ FC ยอดขุนพลสิงห์วนาศักดิ์กับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตเปิดหน้าจอเนชั่น22รอได้เลยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับคู่ต่อไป